เมื่อหมาจรจัดตัวหนึ่งที่บังเอิญได้ไปเจอกับมาบ้านแสนสวยและทั้งคู่ก็ได้ร่วมออกเดินทางด้วยกันจนนำไปสู่ความรักที่หวานและโรแมนติกเรื่องราวของเจ้าหมาทั้งสองตัวนี้จะจบลงยังไงเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ Lady And the Tramp สมวามวกับไอ้ตูสามารถรับชมเต็มได้ที่ Disney Plus นะครับณนะบ้านหลังหนึ่งที่มีสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ ซึ่งสามีนั้นมีชื่อว่าจิมเดียส่วนภรรยาของเขามีชื่อว่าดาลิงในคืนหนึ่งจิมได้เอาของขวัญบางอย่างมาให้กับดาลิงซึ่งพอเปิดออกมาดูมันก็คือหมาตัวหนึ่งดาลิงจึงดีใจมากพร้อมกับตั้งชื่อให้มันว่าเลดี้แล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนเลดี้นั้นได้โตขึ้นและดูเหมือนว่าดาลิงก็กําลังจะมีเด็กแล้วด้วยดาลิงจึงซื้อปลอกคอมาสวมให้กับเลดี้เพื่อบ่องบอกว่าเลดี้จะได้เป็นสมาชิกของครอบครัวอย่างเป็นทางการซึ่งเลดี้ก็ดีใจมากจึงคิดจะเอาปลอก พออันนั้นไปอวดจอกับทัสซี่ที่เป็นหมาเพื่อนบ้านแต่ว่าพอเธอได้ออกจากประตูมาเลดี้ก็เห็นว่าไข่ที่วางอยู่หน้าบ้านมันได้แตกไปทันเดนั้นก็ได้เจอกับหนูตัวหนึ่งที่เป็นตัวการทําให้ไข่แตกเลดี้จึงคิดจะไล่ตามจับหนูตัวนั้นแต่ว่ามันก็ได้หนีหายไปในบ้านอีกหลังซะก่อนจากนั้นเลดี้ก็เลยไปหาทัสซี่ที่เป็นหมาเพื่อนบ้านบอกว่าหนูตัวนั้นมันได้กลับมาอีกแล้วแต่ตอนนี้เธอมีเรื่องสําคัญมากกว่านั้นที่อยากจะบอกซึ่งระหว่างนั้นจอกที่เป็นหมาเพื่อนบ้านออีกกตตัวว็ไดด้<ม>าาามมหจึง ทั้งสองตัวว่าตอนนี้เธอได้ปลอกคอมาแล้วและกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวอย,อย่างเป็นทางการเสียทีจากนั้นภาพก็จัดมาที่โรงงานรถไฟแห่งหนึ่งได้มีหมาจรจัดที่ทุกคนเรียกมันว่าเจ้าแถมแอบเข้าไปอาศัยอยู่ในโรงงานแห่งนั้นซึ่งพอคนในโรงงานมาเห็นเข้าจึงพยายามจะไล่ให้เจ้าแถมออกไปแถมก็เลยต้องตะเวนออกไปหาที่อยู่ใหม่ข้างนอก และในระหว่างทางมันก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่กําลังกินอาหารอยู่แถมจิงคิดจะแย่งอาหารของชายคนนั้นมามันจึงแอบเข้าไปดมใกล้ๆหูของผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆจนทําให้เธอคิดว่าชายคนนั้นเป็นคนทําจึงโมโหและพยายามจะทุบตีเขาแถมจึงได้โอกาสขโมอยอาหารของชายคนนั้นแล้วหนีไปต่อมาแถมก็ได้ไปเจอกับมาสองตัวที่กําลังถูกขังอยู่และพวกมันก็ขอให้แถมช่วยแถมจึงเข้าไปถามทั้งสองตัวว่าถูกจับมาได้ยังไงซึ่งพวกมันก็บอกว่ามันไปปล้นร้านขายเนื้อมาก็เลยโดนจับมา อย่างที่เห็นแถมจึงบอกว่าเขาเคยย้ำเอาไว้หลายครั้งแล้วถ้าคิดจะปล้นร้านขายเนื้อต้องฉายเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นพวกนายก็จะโดนจับแบบนี้ตลอดถ้าหากว่าไม่ยอมแยกกันบ้างแถมก็เลยตัดสินใจว่าจะช่วยทั้งสองตัวกลับออกมาอีกครั้งแล้วมันก็ไปแกล้งป่วยเพื่อให้คนจับหมาเข้ามาติดกับซึ่งพอคนจับหมามาเห็นก็คิดจะเอามันเข้าไปใส่ไว้ในรถกับเจ้าสองตัวนั้นและาพอแถมเห็นว่าคนจับหมาได้เปิดกรงออกมาแล้วมันจึงรีบกระโดวดวิ่งหนีเพื่อล่อให้คนจับหมาตามมันไปจนทําให้หมาท ai ัดภาพกลับมาที่ทางฟังของเลดี้ในวันนี้จูจูเธอก็เห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเนื่องจากลูกของจิมและดาร์ลิงใกล้จะคลอดแล้วพวกญาติจิงต่างพากันมาให้ของขวัญและแสดงความดีใจแต่ในระหว่างนั้นเลดี้ก็ได้กระโดดเข้าไปหาดาร์ลิงด้วยความเคยชินจนทําให้เครื่องเคลือบดินเผาที่ป้าซาร่าเอามาให้เป็นของขวัญเกือบจะหลุดมือดาร์ลิงจึงรีบไล่ให้เลดี้ลงไปพร้อมกับด่าว่าแกม,มันนิสัยไม่ดีและในขณะเดียวกันนี้เจ้าแถมก็ได้เดินทางมาถึงใ,ใกล้ๆบ้านของเลดี้แต่ว่าคน จับหมาคนนั้นก็ยังคงตามไม่เลยแถมจึงคิดว่าคงต้องหาที่ซ่อนแถวนี้ก่อนสักพักเพื่อรอให้คนจับหมาไปทางอื่นทันใดนั้นเลดี้ที่ถูกไล่ออกจากบ้านมาเธอก็คิดจะไปหาทัสตี้เพื่อปรับทุกข์ซึ่งตอนนี้แถมมันก็ดันอยู่ในเขตบ้านของทัสตี้พอดีทําให้เลดี้คิดว่าเธอกําลังคุยอยู่กับทัสตี้จึงเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้ฟังว่าวันนี้เธอถูกดาร์ลิงด่ามาและทันใดนั้นเลดี้ก็ได้รู้ตัวว่าที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นไม่ใช่ทัสตี้แต่เป็นหมาจรจัดที่แอบเข้ามาในบ้านเดีจึงไ่ ออกไปจากที่นั่นไม่อย่างนั้นเธอจะเห่าให้คนมาเห็นแต่แทมก็บอกว่าตอนนี้เขายังออกไปไม่ได้แล้วกระโดดข้ามไปหาเลดี้เพื่อขอร้องว่าอย่าเหา่าซึ่งเลดี้ก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่แทมพูดเธอจึงเห่าเสียงดังจนทําให้คนจับหมาที่อยู่ข้างนอกได้ยินเขาแทมจึงบอกว่าถ้าเลดี้ยอมช่วยให้เขารอดเขาจะบอกความจริงเกี่ยวกับลูกของมนุษย์ให้ฟังในทันใดนั้นคนจับหมาก็ได้เข้ามาพอดีพอแทมเห็นจึงรีบเข้าไปหลบในบ้านของเลดี้ก่อนซึ่งระหว่างนั้นจิมก็ได้ออกมาดูว่าเลดี้กาลังเห่าอะไรอยู่ พนจับหมาจึงถามจิมว่าเห็นอะไรไหมเพราะว่าเขากําลังตามหามาจอนจัดตัวหนึ่งอยู่มันทั้งขี้เรื้อนและอันตรายมากแถมจึงขอร้องเลดี้ว่าอย่าไปบอกใครเลดี้ก็เลยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทำให้จิมคิดว่าเลดี้คงจะเห่าหนูแล้วเขากับพนจับหมาก็พากันกลับไป จากนั้นเลดี้ก็ถามแรมต่อว่าเมื่อกี้นายหมายถึงอะไรกันแน่ที่บอกว่าลูกของมนุษย์แรมจึงบอกว่าตอนแรกนั้นมนุษย์จะให้ความสนใจกับหมาของพวกเขาแต่ว่าเมื่อไรที่พวกเขาได้มีลูกเรื่องเหล่านั้นมันจะจบลงทันทีและสุดท้ายหมาก็จะถูกแทนที่ด้วยลูกพอเลดี้ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะเพราะจิมกับดาร์ลิงไม่มีวันทําแบบนั้นกับเธอเด็ดขาดพร้อมกับไล่ให้แทรมรีบกลับไปได้แล้ว จากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันจนกระทั่งลูกของจิมและดาร์ลิงได้คลอดออกมาซึ่งทั้งสองคนก็ได้ตั้งชื่อให้ลูกว่าลูลูและในระหว่างที่ดาร์ลิงได้กล่อมให้ลูกของเธอหลับอยู่จูจูเลดี้ก็เห็นว่ามันได้มีหนูแอบเข้ามาในบ้านเลดี้จึงพยายามเห่าเพื่อจะไล่มันออกไปแต่ว่าจิมกลับเอาเลดี้ออกไปไว้ข้างนอกเพราะไม่อยากให้มันรบกวนลูกที่กำลังหลับทําให้เลดี้เริ่มนึกถึงคําพูดของแถมที่บอกว่าถ้าลูกย้ายมาหมาก็จะถูกย้ายออก จนเวลาต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจิมกับดาริ่งคิดจะพาลูกของพวกเขาออกไปหายาและได้ขอให้ป้าซาร่ามาช่วยดูแลเลดี้แทนซึ่งพอพวกจิมพาการเดินทางออกไปแล้วเลดี้ก็สงสัยว่าตะกร้าที่ป้าซาร่าเอามันมีอะไรอยู่ข้างในทันใดนั้นแมวสองตัวก็ได้ออกมาจากตะกร้าใบนั้นแล้วพากันป่วนจนทําให้ข้าวของในบ้านพังเละเทะไปหมดพอป้าซาร่าได้ยินเสียงที่ดังมาจากข้างล่างเธอก็ลงมาดูและเห็นว่าแมวของเธอกําลังมีอาการหวาดกลัวอยู่ทําให้ป้าซาร่าคิดว่า ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นฝีมือของเลดีนะ้แน่เธอจึงนำตัวเลดี้ไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วบอกให้เจ้าของร้านเอาตะกร้อครอบปากมาใส่ให้กับมันซึ่งเลดี้ก็พยายามจะขัดขืนมันจึงวิ่งหนีออกไปข้างนอกจนไปเจอกับสลัมของหมาจรจัดตัวหนึ่งและพอหมาเจ้าถิ่นเห็นว่าเลดี้ได้ข้ามเข้าไปในเขตของมันหมาตัวนั้นจึงคิดจะจัดการกับเลดี้เพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ทันใดนั้นแทรมก็ได้โผล่มาแล้วบอกหมากุ้ยตัวนั้นให้หยุดก่อนพร้อมกับหลอกไปว่าเลดี้มันเป็นหมาบ้าและกำลังจะเเออาาชืกมแพร่ให้ับ ซึ่งเลดี้ก็ได้เล่นไปตามแผนของแมถมเธอจึงพยายามทําให้เหมือนว่าตัวเองกําลังบ้าอยู่แถมจึงบอกให้หมากุ้ยรีบหนีออกไปก่อนที่จะติดเชือ้อและพอหมากุ้ยได้วิ่งเจ็ดหนีออกไปแล้วแถมก็ได้เข้าไปขโมยไส้กรอกของหมากุ้ยตัวนั้นมากินแล้วพาเลดี้ไปหาวิธีเอาตะกร้อข้อปากออกซึ่งแถมก็ได้พาไปยังรูปปั้นของบีเวอร์ที่อยู่ตรงสวนแล้วให้เลดี้เอาตะกร้อไปเกี่ยวไว้ที่ฟันของมันจากนั้นเขาก็ไปแกะเข็มขัดที่อยู่ตรงคอพร้อมกับให้เลดี้ดึงตัวออกมาจากตะกร้อน,นั้นจนในทที่สดั้ง ก็สามารถเอามันออกไปได้จากนั้นเลดี้ก็คิดจะเดินทางกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ว่าทั้งคู่ก็ดันเห็นคนจับหมาที่อยู่แถวนั้นพอดีแธมจึงบอกให้เลดี้ตามเขาไปก่อนเพราะตอนนี้เธอไม่มีปลอกคอแล้วไม่อย่างนั้นจะถูกคนจับหมาจับตัวไปทั้งคู่ก็เลยไปตามทางลัดที่แทมแนะนําเพราะว่าเขารู้จักสถานที่ต่างๆของเมืองนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยเร่ร่อนผ่านมาทั้งหมดแล้วจนทั้งคู่พากันไปถึงยังร้านอาหารแห่งหนึ่งที่แทมมักจะไปขอเศษอาหารจนกลายเป็นขาประจําของที่นั่น และพวกเขาก็มักจะเรียกแถมว่าบูชเลดี้จึงบอกว่าเธออยากจะลองไปชิมดูบ้างแล้วทั้งสองตัวก็พากันไปที่หลังร้านซึ่งพอเด็กเสิร์ฟได้เจอกับแถมที่แวะมาขออาหารแถมยังได้พาเพื่อนตัวใหม่มาอีกด้วยเขาจึงคิดจะเข้าไปเอาเศษอาหารในร้านออกมาให้แต่เจ้าของร้านก็บอกว่าคืนนี้เป็นคืนพิเศษเพราะว่าบูชได้พาสาวมาด้วยดังนั้นจะต้องเอาอาหารที่ดีที่สุดในร้านออกมาให้กับพวกมันแล้วเจ้าของร้านก็จัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้อย่างดีพร้อมกับสั่งให้เด็กเสิร์ฟไปเอาสปาเกตตี้มาให้้กัับทง ตัวจากนั้นพอเด็กเส์ฟเอาอาหารออกมาให้แล้วเขากับเจ้าของร้านก็พากันเล่นดนตรีให้ฟังเพื่อให้แถมกับเลดี้ได้ทานอาหารกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งคู่ก็กินสปาเกตตี้ด้วยกันจนเผลอจูบกันเขา้าโดยไม่ทันได้ตั้งตัวต่อจากนั้นทั้งสองก็พากันขึ้นไปชมวิวต่อที่บนภูเขาแล้วแถมก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยมีครอบครัวและบ้านเหมือนกับมาตัวอื่นจนกระทั่งพวกเขาได้มีลูกน้อยเกิดมาพวกเขาจึงไม่อยากที่จะเลี้ยงมาอีกต่อไปแล้วจึงนำแธม ไปปล่อยทิ้งไว้และไม่กลับมารับอีกเลย แต่ทว่าในระหว่างที่แรมกําลังพูดคุยกับเลดี้อยู่นั้นจูจ่ๆคนจับหมาก็ได้ตามมาเจอเขาแธมกับเลดี้จึงรีบพากันหนีลงจากภูเขาไปแล้วแทมก็บอกให้เลดี้แยกไปกันคนละทางเพราะว่าคนจับหมาต้องการตัวเขาจากนั้นพอทั้งสองได้แยกย้ายกันแล้วซึ่งแธมนั้นได้หนีเข้าไปในโรงงานผลิตรถไฟทําให้ถูกคนจับหมาและคนจากโรงงานร่วมมือกันปิดประตูขังและพากันเข้าไปล้อมจนแรมหมดทางหนีแต่ทันใดนั้นเลดี้ก็ได้ตามเข้ามาช่วยแล้ว่อความสนใจให้แรมมีโอกาสหนีไป ได้ซึ่งพอแถมได้หนีออกมาจากโรงงานนั้นแล้วแต่ว่าเลดี้กลับเป็นฝ่ายที่โดนจับตัวไปแทนแล้วถูกคนจับมาเอาตัวไปขังไว้ในกรงพร้อมกับหมาตัวอื่นๆที่ถูกจับมาเหมือนกันและข้างในนั้นก็ได้มีหมาสองตัวที่แถมเคยช่วยไว้อยู่ด้วยเพราะพวกมันดันกลับไปขโมยเนื้อร้านเดิมจนทําให้ถูกจับมาได้อีกครั้งหมาที่ชื่อว่าแป๊กจึงบอกเลดี้ว่าไม่ต้องห่วงในห้องนี้จะมีหมาอยู่2ประเภทคืคอหมาที่จะมีคนมารับไปเลี้ยงและหมาที่ต้องอาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดซึ่งอีกไม่นานคง จะมีคนมารับเลดี้ไปเองจากนั้นบูที่เป็นคู่หูของแบกจึงถามว่าแล้วเลดี้ถูกจับมาได้ยังไงเลดี้ก็บอกว่าเธอกับเพื่อนไปเจอปัญหาเขาจึงทําให้พวกเธอต้องแยกกันหนีและเธอก็พยายามจะกลับไปช่วยเขาแต่ว่าดันถูกจับตัวได้ซะก่อนทําให้เพื่อนอีกตัวมาช่วยไว้ไม่ทันแบกจึงถามว่าแล้วเพื่อนคนนั้นเขามีชื่อหรือเปล่าเลดี้ก็บอกว่าเขามีอยู่หลายชื่อและพอบูได้ยินแบบนั้นก็คิดว่ามันจะต้องเป็นบนะูสแน่แบกจึงบอกว่าเขาไม่คิดจะมาช่วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะบูสเป็นหมาที่ช อบอยู่อย่างอิสระบางทีเลดี้ก็อาจจะถูกเขาหลอกอยู่จากนั้นพอเวลาผ่านไปจนถึงเช้าวันต่อมาคนจับหมาก็ได้เข้ามาพาตัวเลดี้ออกไปเพราะว่าจิมกับดาร์ลิงได้ตามมารับตัวแล้วทําให้เลดี้ได้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวอีกครั้งและจิมกับดาร์ลิงก็จะไม่ทอดทิ้งมันอีกแล้วทําให้เลดี้ได้อยู่กับพวกเขารวมถึงลูลูอย่างมีความสุข แต่ทว่าเลดี้นั้นก็ยังอดคิดถึงแถมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างส่วนทางฝังของแรมที่กำลังนอนเหงาอยู่ตัวเดียวจูจูบูกับแ๊กก็ได้พากันเดินผ่านมาแถมตอนนี้ทั้งสองยังมีปลอกข้อสวมแล้วด้วยเพราะได้มีคนมารับพวกมันไปเลี้ยงแล้วและคนที่มารับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นคนขายเนื้อเจ้าเดิมที่พวกมันมักจะไปขโมยเนื้อของเขามากินนั่นเอง ซึ่งพอแถมเห็นว่าตอนนี้ทั้งสองตัวกลายเป็นหมาม่เจ้าของไปแล้วเขาก็โมโหที่หมาจรจัดได้ไปอยู่กับมนุษย์กันหมดบูจึงถามว่านายจะอารมณ์เสียทำไมคงจะคิดถึงมาสาวตัวนั้นอยู่ใช่ไหมและพอแถมได้รู้ว่าทั้งสองตัวเคยไปเจอกับเลดี้มาแถมตอนนี้เลดี้ก็ถูกเจ้าของพาตัวกลับไปแล้วแถมจึงคิดที่จะกลับไปหาเธออีกครั้งเพื่อจะบอกว่าที่จริงแล้วเขารู้สึกยังไงกับเลดี้อยู่แล้วแถมก็รีบออกเดินทางไปยังบ้านของเลดี้ทันทีแต่ทว่าคนจับหมาที่อยู่แถวนั้นก็ดันเห็นแถมวิ่่งผานไป เขาจึงค <chat> ิดที่จะแอบตามแทม์ไปด้วยเพราะรู้ว่าแทม์จะต้องกลับไปที่บ้านของหมาตัวนั้นแน่จากนั้นพอแทม์ได้ไปถึงยังบ้านของเลดี้เขาก็ขอโทษที่ตอนนั้นทิ้งเลดี้ไว้ตรงรางรถไฟแล้วสารภาพว่าตอนนี้เขาคิดถึงเธอมากซึ่งเลดี้ก็บอกว่าเธอเองก็คิดถึงแทย์เหมือนกันแต่เธอคงไม่สามารถหนีไปกับแทม์ได้อีกแล้วเพราะจะต้องอยู่ที่นี่กับครอบครัวและพวกเขาก็ยังต้องการเธออยู่พอได้ยินแบบนั้นแทม์ก็บอกว่าเขาเข้าใจเพราะเลดี้ควรจะได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้จากนั้นพอแทยได้ เดินกลับไปแล้วส่วนเลดี้ก็กําลังจะกลับเข้าไปในบ้านในทันใดนั้นเธอก็เห็นว่าหนูมันกําลังเข้าไปในห้องของลูลู่เลดี้จึงกลัวว่าลูลู่จะตกอยู่ในอันตรายเธอจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านเพื่อจะไล่หนูตัวนั้นออกไปแต่ทว่าคนจับหมาที่ตามแทมมาก็ได้เข้ามาหาจิมบอกว่าเขาเห็นหมาตัวนั้นมันอยู่กับเลดี้ซึ่งเลดี้ก็พยายามจะเห่าว่ามีหนูอยู่ข้างบนแต่จิมกับดาร์ลิงก็คิดว่ามันกําลังเห่าคนจับหมาอยู่เลยจับเลดี้ไปขังไว้ในห้องเก็บของเพื่อให้มันสงบสติลงซึ่งพออแทมที่กําลังเดินยู ได้ยินเสียงของเลดี้เขา้าเขาจึงรีบวิ่งกลับไปหาเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลดี้ก็บอกว่ามีหนูเข้าไปในห้องของลูลูแต่ว่าตอนนี้คนจับหมากำลังอยู่ข้างในบ้านแถมก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองแล้วแถมก็ใช้โอกาสตอนที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่แอบขึ้นไปข้างบนจนเขาได้เข้าไปถึงในห้องของลูลูและก็ได้เจอกับหนูที่มันกำลังอยู่ข้างบนโต๊แต่ว่าทานันใดนั้นหนูมันก็ได้กระโจนเข้ามาใส่และคิดจะเล่นงานแทมเหมือนกันทั้งสองตัวก็เลยสู้กันไปสู้กันมาแล้วหนนูมัก็ ขึ้นไปที่เตียงของหลู่ลู่ซ่งแถมก็พยายามจะเข้าไปไล่มันจนเขาดันเผลอไปทำเตียงของหลู่ลู่พังลงและก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงดังแถมจึงรีบลงมือจัดการกับหนูตัวนั้นจนในที่สุดเขาก็สามารถฆ่าหนูได้แต่ว่าพอพวกจิมพากันตามขึ้นมาดูเขาก็คิดว่าหมาจอนจัดมันกาลังจะทําร้ายหลู่ลู่จึงเรียกให้คนจับหมาตามขึ้นมาจับมันไปจนสุดท้ายแล้วแถมก็ถูกจับตัวจนได้และกําลังจะโดนพาไปขังรวมกับหมาจอนจัดตัวอื่นจากนั้นพอจิมเห็นว่าเรื่องทุกอย่าง ได้จบลงแล้วเขาก็กลับเข้าไปเปิดประตูให้เลดี้ออกมาทันใดนั้นเลดี้ก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องของลูลูทันทีแล้วพยายามบอกดาร์ลิงว่ามีหนูอยู่ในห้องต่อจากนั้นเลดี้ก็รีบวิ่งออกไปตามหาแทมซึ่งพอได้ทราบข่าวจากครัสซี่ว่าแถมถูกคนจับมาจับตัวไปเธอก็รีบวิ่งออกไปเพื่อจะตามช่วยแถมจิมกับดาร์ลิงก็สงสัยว่ามันคิดจะทําอะไรกันแน่ก็เลยพากันรีบขับรถตามไปดูด้วยในระหว่างนั้นดาร์ลิงก็เห็นว่าลูกของเธอไม่ได้รับอันตรายเลยสักนิดเธอจึงบอกจิมมว่่าาาาบางทีตันน้้นอจจะไ,ได จะทำหลายลูกส่วนทางฝั่งของเลดี้ที่ได้ไล่ตามไปจจทันรถม้าของคนจับหมาเลดี้ก็ได้วิ่งไปตัดหน้าแล้วเห่าเพื่อให้ม้าหยุดจนทําให้พวกมา้าพากันตกใจแล้วสลัดตัวออกจากรถจนมันพังหลุดออกมาเลดี้จึงรีบไปดูอาการของแทมที่ตกลงมาจากรถแล้วก็ดูเหมือนว่าแทมนั้นจะได้รับบาดเจ็บอยู่แต่ทันใดนั้นคนจับหมาก็ได้ตามมาเพื่อจะเอาตัวมันไปอีกดาลิงจึงบอกให้เขาหยุดเพราะจะทําแบบนี้กับมันไม่ได้แต่คนจับหมาก็บอกว่าหมาตัวนี้มันไม่มีทะเบียนและไม่มีบ้านดังนั้นเขาจะต้องพา มันไปขังไว้เดี๋ยวนี้และพอดานิงกับจิมได้ยินแบบนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะรับเจ้าแทมมาเลี้ยงไว้เองทําให้คนจับหมาก็เลยต้องยอมปล่อยมันจากนั้นพวกเขาก็ได้พาเจ้าแทมกลับไปที่บ้านพร้อมกับมอบปลอกคอไว้ให้กับมันเพื่อแสดงว่าแทมจะได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาแล้วทําให้ต่อจากนี้แทมไม่ใช่หมาจรจัดอีกต่อไปและได้อยู่ด้วยกันกับเลดี้อย่างมีความสุขก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Lady and the Tra m p ดูสปอยจบแล้วก็อย่าลืมไปหาดูหนังเต็มกันด้วยนะครับ